สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือ Talking Thailand นะครับพบกับอาจารย์พิษพงศ์สัตว์คงแขกและคณะปัญวิชัยและผมธีรรัตนเสวีนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงของคุณปลื้มนะครับมนทกรเทวกุลนะครับที่ออกมาพูดถึงจุดยืนของ Voice TV นะครับหลังจากที่เราทราบกันว่ามีการไปร้องต่อศาลให้ขอปิด Voice TV โดยกระทรวง DES นะครับแล้วก็ในบ่ายของวันพุธนะครับก็มีคำสั่งของศาลอาญาออกมาว่าไม่สามารถปิดได้เพราะว่าการนำเสนอข่าวสารได้รับรองตามรัฐธรรมนูญแล้วที่สำคัญก็คือถ้าจะปิดเนี่ยมันต้องชี้ว่าเป็นข่าวไหนที่จะถูกถอดออกหรือว่ามีข่าวที่ผิดกฎหมายก็เอาออกเป็นข่าวๆไปไม่สามารถปิดทั้งหมดได้เพราะว่าใน1ช่อง1สถานี1แพลตฟอร์มของ Voice TV มีข่าวเป็นล้านๆชิ้นนะคะเอาแค่คลิปข่าวแขกทำอาหารเนี่ยมันผิดกฎหมายตรงไหนเหรอฮะเพราะฉะนั้นถ้าปิดเนี่ยมันหมายความว่าข่าวต่างประเทศข่าวเศรษฐกิจข่าวอะไรอะไรมันก็จะถูกปิดข่าวเรื่องแมวอะไรก็จะถูกปิดไปด้วยเรากำลังเชื่อว่าคนที่เขาสั่งการเขาเป็นคนรักแมวแล้วครับเอาแมวมาต่อรองไม่เรามีข่าวนางงามข่าวเรื่องนักร้องลูกทุ่งข่าวดาราอะไรคือข่าวเหล่านั้นก็ไม่ควรจะต้องถูกทำให้หายไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำให้หายไปต่อจงมาใช่ไหมครับแต่ว่าต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าใครที่รับชม Voice TV บนทีวีดาวเทียมหรือเคเบิลทีวียังไม่สามารถรับชมได้อันนี้เขาบอกว่าไม่ทราบว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่ทราบสังกัดฮะโทรไปยังทีวีดาวเทียมช่องต่างๆที่รับสัญญาณเราไปกดดันเขาว่าอย่าเอาสัญญาณเราออกครับ อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับข้อกฎหมายเป็นการขอกันเป็นการส่วนตัวเมืองไทยก็ชอบมีการใช้คำว่าขอความร่วมมือขอความร่วมมือนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยกสทช.ไม่มีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องกับ Voice TV นะตั้งแต่วันที่เราคืนใบอนุญาตเมื่อวันที่31สิงหาคมปีที่แล้วนะฮะแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้หรือเปล่าว่าไปผ่านทีวีดาวเทียมนะก็ยังคุมอยู่เนาะคือระบบเนี่ยเราเองไม่ได้มีทีวีดาวเทียมตนเองเรามีรายการนะครับซึ่งใครๆก็เอาไปออกได้ครับก็แค่มาขออนุญาตมาพูดคุยกันนะครับรายการเราออกเองก็คือออกบนช่อง YouTube ครับเราเป็นอินเทอร์เน็ตทีวีแล้วโดยสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมดูเราได้นะครับบน Facebook บน YouTube และใครที่ไม่เคยใช้ Twitch นะครับลงอย่างไม่เคยรู้จักเลย Twitch มันเป็นแอปไลฟ์สำหรับคนที่คนเน้นแคสเกมฮะแต่ว่าเรามาใช้แคสออกอากาศสัญของ Voice TV เนี่ยเป็นปีแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีใครใช้กันแล้วก็สามารถบริจาคเงินได้ด้วยนะในช่อง Twitch ใช่ๆเพราะว่าคือแคสเกมไงคุณเล่นเกมไปแล้วคุณก็ใส่เงินมาได้ไงเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมดู Voice ได้นะครับทั้งบน Facebook YouTube และบน Twitch นะครับแล้วก็เรายังขายเสื้อขายแก้วฉันเป็นราษฎรนะคะขายเสื้อขายผ้าแล้วขายเสื้อขายผ้าโอ้นี่แล้วมีควายสตวงตัวใหม่ขายเมื่อไหร่นะควายเสื้อควายสตวงเนี่ยควายสตวงอ๋ออ้อยเป็นแก้วเป็นแสงมี5ตัวมี5ตัวเป็นซีรีส์สบายอย่างตู้อย่างเงี้ยค่ะ5ตัวสับปะรี่สับปะรี่ที่แปลว่าสับปลับพูดอย่างทำอย่าง5ตัวขายเป็นเซตหรือจะซื้อทีละตัวก็ได้แต่ว่าเซตคำเมืองเนี่ยพรีออเดอร์นะคะ300ตัวแล้วเราถึงจะผลิตแต่ว่าฉันเป็นราษฎรแขกคลิกดูล่าสุดค่ะเหลือแต่ไซส์ L 100กว่าตัวนะคะสินค้าหมดเพราะว่าคือเราป๊อปปูล่าจริงๆอะค่ะไม่รู้จะพูดว่ายังไงสินค้าขายดีมากป๊อปปูล่าระหว่างคนพร้อมกับคนอ้วนใช่ไหมคนธรรมดาเราบอกว่าเราป๊อปปูล่าระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยนะฮะเสื้อ Voice TV ก็ยังมีขายนะคะเข้าไปในช็อปของVoice TV ได้อันนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมดูดีๆเนี่ยมันจะเป็นเลข11ค่ะเพราะว่าเห็นว่าใครมาจีบเป็นเลข10เราดูไม่ออกสังเกตเราไม่รู้ว่าเป็นเลข11ใครรู้เลยมา11ปี Voice TV ที่เราโดนกระทำมาตลอด11ปีไงฮะผมเห็นเป็นเลข10เห็น11นะคะครับคราวนี้เรามาติดตามสถานการณ์ของการชุมนุมกันละกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะให้ดูท่านผู้ชมดูภาพก่อนนะครับว่าบรรดาม็อบราษฎรเนี่ยเขานัดกันช่วงเย็นวันนี้ตอนแรกก็อยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับประมาณสัก 17:30 นก็ได้มีการเดินเท้าจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อที่จะเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลนะครับ มีคนประเมินว่าม็อบครั้งนี้คนไม่น้อยเหมือนกัน
มาทั้งรถเข็นด้วยนะรถเข็นอาหารไม่มีย่อท้อแต่อันนี้เป็นเรื่องที่เรานึกไม่ถึงนะครับเดิมเนี่ยเราจะมองไม่เห็นคนเหล่านี้ม็อบนี้เป็นม็อบแรกที่เห็นคนเหล่านี้จริงจังหมายความว่ามันก็มีทุกม็อบก็จะมีคนเหล่านี้มาขายแต่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของม็อบม็อบนี้นี่มันมีความสัมพันธ์พิเศษกับคนเหล่านี้พอสมควรคือมีการทำข่าวมีการพูดถึงมีบทสัมภาษณ์นะครับมีการตั้งข้อสงสัยว่าทำไมไปเร็วนะครับแม้กระทั่งในเพจของเยาวชนปลดแอกเองก็มีภาพพวกนี้นำเหมือนเป็นแนวหน้านะครับว่าเราเคลื่อนแล้วทีนี้ไอ้เนี่ยเรื่องนี้ก็สำคัญเมื่อวานผมมีโอกาสได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่แบบว่าสถานทูตต่างประเทศแห่งหนึ่งที่เขาสอบถามมาแต่ว่าเป็นคนไทยนะครับเขาก็พูดว่าเออม็อบเนี่ยไม่มีคนจัดตั้งได้ยังไงครับเพราะว่าการที่จะมีอาหารในม็อบการแจกจ่ายอาหารมันเป็นเรื่องจำเป็นไม่ใช่เหรอผมก็บอกพี่ไม่ได้อยู่เมืองไทยนานแล้วหรือเปล่าพี่จำไม่ได้เลยว่าเวลาเราไปที่ไหนเนี่ยอาหารการกินเหล่านี้มันอยู่บนถนนอยู่แล้วอย่าว่าแต่ม็อบเลยแค่มีรถชนแล้วยืดเยื้อหน่อยรถปลาหมึกปิ้งยังถึงเลยอ่ะตรงไทยมุงอ่ะงานศพอ่ะปลาหมึกปิ้งอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบสตรีทฟู้ดที่แท้ทรูจริงๆนะครับแต่ว่ารอบนี้เหมือน เป็นสตรีทแล้วก็โมบายใช่คือรวดเร็วมากนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นระบบมากกว่าปกติเช่นข้าวเหนียวไก่นี่มีทุก19อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนคล้ายๆกันนะครับนั้นเขาเห็นนะครับว่าเขาเคลื่อนตามมวลชนไปเลยนะครับหมายความว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการแจกอาหารใช่ครับแล้วเขามันไม่ต้องมีโรงครัวสังเกตป่ะครับรอบนี้ไม่มีโรงครัวไม่มีโรงครัวเหมือนปี53อะไรไม่มีเลยไม่มีสักโรงเพราะว่าไม่ใช่ม็อบทั้งคืนด้วยเป็นม็อบที่แบบว่าคอร์ดิเนตกันแล้วก็มีการทำสกู๊ปตามช่องต่างๆว่าเออมายังไงเช็คเว็บจ้าคือfollow เยาวชนปลดแอกไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าบรรดารถเข็นเหล่านี้อาจจะอยู่ใน Telegram ก็ได้นะครับผมว่าเขาเตรียมแล้วเขาก็ประสานกันเครือข่ายมือถือของเขามือถืออัจฉริยะของพวกเขาเลยนะครับวันนี้เขาจะมาเท่าไหร่เขาเตรียมกันหมดแล้วครับนะครับก็ไม่ง่ายนะครับงานนี้คิดว่าจะตัดเสบียงตัดอะไรนี่ลำบากผมเห็นแถลงการเมื่อช่วงแรกใช่ไหมครับก่อนราชประสงค์มีแถลงการของราชว่าห้ามนำรถขนอาหารเข้ามารถอาหารเหล่านี้มันเล็ดลอดหมดใช่ไหมครับเพราะมันไม่ใช่เวทีแล้วในยามที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอ่ะพอมีม็อบแล้วเขาขายของได้ใช่อันนี้ก็ช่วยไม่ได้จริงๆเขาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของม็อบแต่ไปตรงนั้นแล้วมันได้ขายของครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราดูจากภาพเราให้ภาพท่านผู้ชมฟังนิดนึงคือว่าผู้ชุมนุมเนี่ยใช้ถนนพญาไทนะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าทำเนียบรัฐบาลและเท่าที่ดูจากภาพดูจากหลายๆจุดที่มีหัวของวันนี้เยอะมากเพราะว่าตอนเป็นช่วงตอนเย็นไม่เหมือนกับที่เยอะกว่าพุธเยอะนี่โลกมันหมุนเร็วขนาดเยอะกว่าวันที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือซ้อนกับพุธที่แล้วใช่ไหมครับค่ะใช่ครับพุธสัปดาห์เดียวนี่เร็วขนาดนี้เลยเหรอฮะครับเพราะว่าคือพุธที่แล้วนี่ค่อยๆมากันนะเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยโดนรถน้ำไปอย่างรวดเร็วคือเราไล่เรียงลำดับเนี่ยก็คือวันนั้นเราบอกว่าเหมือนเกรียมรินเคยดูเรื่องเกรียมรินไหมที่มันแตกตัวโดนน้ำปุ๊บก็แตกตัวเงี้ยฮะใช่นั่นคือจุดพลิกนั่นคือจุดพลิกนะครับทีนี้เราไล่เรียงพุธที่แล้วคือตั้งแต่อังคารอังคารจับไผ่โดนจับก็ไปตั้งเต็นท์จับพุธเนี่ยมีการสลับใช่ไหมครับไม่ใช่พุธเนี่ยย้ายจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งคาดว่าจะจัดตอนแรกย้ายไปที่ทำเนียบใช่ไหมครับแล้วเช้าพุธต่อพฤหัสเนี่ยเขาประกาศยุติแล้วไปเคลียร์เขาอีกประกาศพรกฉุกเฉินมันก็เลยลามมาถึงราชประสงค์วันพฤหัสพฤหัสเสร็จพอไปราชประสงค์วันศุกร์บอกจะมาเจอกันใหม่โดนแกงนิดนึงแกงหม้อแรกเพราะว่าไปราชประสงค์ไปบ่าย2ไงไปเตรียมราชประสงค์เขาย้ายมาปทุมวันเอาน้ำไปฉีดเขาทีนี้เจอเกมลินเอฟเฟคเลยทั่วประเทศกระจายทั่วประเทศวันเสาร์ก็แกงหม้อที่2วันเสาร์ก็บอกจะมาอนุสาวรีย์ไปเจอแยกลาดพร้าวที่ตอนแรกปิดอโศกด้วยไงปิดอโศกปิดรถไฟฟ้าเกือบทั้งระบบใช่ไหมฮะเจอลาดพร้าวแล้วก็มาแยกลาดพร้าวกับที่บางนาลาดพร้าวบางนาอโศกวงเวียนใหญ่ครับทีนี้วันอาทิตย์กระจาย10จุดวันอาทิตย์นี่โหดสุดแล้ว10จุดนะครับวันอาทิตย์10จุดปุ๊บนะฮะทุกช่องถ่ายทอดร้อนแรงครับน่าวอยโดนเลยนะครับเมื่อวานวันจันทร์นะครับวันซืนวันซืนวันก่อนวันจันทร์ไปเจอกันที่ไหนวันจันทร์
คือผมพักหนึ่งวันไม่ได้พักไม่พักพักเมื่อวานพักเมื่อวานวันจันทร์ก็มีออกไปตามที่ต่างๆนนท์ที่นนท์เนี่ยวันจันทร์คือเกษตรเกษตรที่ใหญ่วันจันทร์คือเกษตรที่เกษตรแล้วก็มีแล้วก็เมืองนนท์รอบนอกนะครับรอบนอกแล้วก็ศิลปากรใช่ไหมครับวันอังคารนี่บอกว่าพักก็เจอเซนปิ่นเซนปิ่นใช่ไหมครับวันพุธเนี่ยครับนอนกันเองหาว่าแกงเมื่อวานแกงพวกเดียวกันวันพุธจัดซะนี่ขนาดเรียกว่าบุฟเฟ่ฮะแล้วตอนนี้ค่ะเท่าที่แขกสังเกตปฏิกิริยาคนน่ะช่วงเที่ยงคนจะเริ่มกระสับกระส่ายไปไหนดีเขาอยากรู้ว่าเขาม็อบกันที่ไหนจะได้เตรียมตัวถูกไม่ใช่เตรียมตัวเรียกนะเตรียมตัวไปใช่คือดูว่าจะไปไหนดีจะแกงไหมจะอะไรไหมนะครับแต่ว่าต้องบอกที่อาจารย์พิษพูดนะครับว่าหลังจากที่การชุมนุมได้รับความสนใจจากสื่อเป็นจำนวนมากเนี่ยหลายๆช่องล้มผังเรามีการตั้งข้อสังเกตระหว่างกันเนี่ยเราคุยกันว่าการที่ Voice TV โดนเพ่งเล็งเป็นความพยายามในการที่จะปิดปากสื่อหรือไม่เชือดไก่ให้ลิงดูว่าช่องอื่นๆที่ล้มผังแล้วก็ทำข่าวม็อบเยอะๆดูนะ Voice โดนแล้วนะนะครับคือ Voice โดนเนี่ยไม่เท่าไหร่เขาจับหลังแบบติดหลังแหไปอีก3ก็คือประชาไทย Reporter Reporter แล้วก็ Standard อันนี้เราไล่ตามเฉดหรือขึ้นไปเหรอฮะคือพูดง่ายๆในทางกับการสแตนดาร์ดยังโดนใช่ไหมครับท่านสแตนดาร์ดเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยถูกวิจารณ์มาหลายวันแล้วในวิธีการเสนอข่าวมีแฮชแท็กด้วยนะจะได้ไหมสแตนดาร์ดยังโดนใช่ไหมก็คือพูดง่ายถ้าไล่จากสแตนดาร์ดขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าก็คือเวิร์กพอยต์ละนะครับฉะนั้นเวิร์กพอยต์เนี่ยปริ่มแล้วใกล้แล้วนะครับแล้วถ้าเวิร์กพอยต์โดนก็จะเป็นช่องแรกนะครับแล้วผมก็กลัวหนักว่าเวิร์กพอยต์จะโดนหนักตอนนั้นเพราะอะไรเพราะหม่ำเนี่ยลง3ขีดแล้วแต่หม่ำปฏิเสธว่าไม่ได้ลงไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียนะวันนี้ใช่ไหมแต่ข่าวหม่ำเนี่ยข่าวเฮียหม่ำลงไปเนี่ยเกมมันพลิกแล้วไงนี่มันร้อนแรงนะครับเวิร์กพอยต์เองก็คงจะเสียวด้วยนะครับดีเขาไม่บอกว่า3ขีดนะเป็นแก๊ง3ชาติเฉยๆครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศล่าสุดกันนะครับกับคุณฟินนะครับวันนี้คุณฟินลงพื้นที่เองเอกวรัญญูอมรปานนะครับคุณเอกวรัญญูเชิญเลยครับสถานการณ์ล่าสุดที่ถนนพญาไทเป็นไงบ้างครับเชิญครับสวัสดีครับพี่แขกพี่เก๋อาจารย์พิษนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณแยกราชเทวีนะครับขณะนี้เป็นเวลา 18:51 นแล้วนะครับเคลื่อนขบวนกันเนี่ยเคลื่อนเริ่มกันตั้งแต่เวลา 5:30 จนถึงตอนนี้นะครับอยากที่เราได้เห็นนะฮะภาพบรรยากาศข้างหลังเนี่ยนะครับคือแยกราชทีวีตรงนี้เนี่ยขบวนเคลื่อนไปได้เนี่ยผมว่านานพอสมควรแล้วแต่ว่ายังคงเคลื่อนมาไม่หมดนะครับทางแถวตอนนี้มองคร่าวๆนะครับผมว่ายังอีกไกลนะฮะกว่าที่จะหมดนะครับตอนนี้เนี่ยอย่าง BTS พญาไทเนี่ยเขาบอกหางแถวน่าอยู่ประมาณแถวนั้นนะฮะแล้วจากแยกราชเทวีเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีอันนี้คือตามที่ Google Map บอกระยะทางก็อยู่ที่ประมาณ2กิโลเมตร 2.7 กิโลเมตรนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วผมเชื่อว่าน่าจะใช้เวลานานกว่านั้นก็คือประมาณชั่วโมงนึงขึ้นไปเพราะว่าขบวนนั้นเป็นขบวนที่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอย่างที่เห็นภาพนี่แหละครับแล้ววันนี้เนี่ยสีสันอีกอย่างนึงที่จะต้องรายงานให้ได้ก็คือว่าภาพเนี่ยนะฮะเราได้เห็นเมื่อตอน 4:00 น 5:00 นเย็นจะเป็นภาพนักเรียนชั้นมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยมากกว่าครึ่งเลยเราสังเกตได้จากการที่ดูชุดเสื้อผ้านะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยได้เห็นว่าเป็นทางด้านของกลุ่มประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมเดินขบวนนะฮะแล้วระหว่างเดินขบวนสีสันที่สำคัญแน่นอนและขาดไม่ได้นะครับนั่นคือ CIA นะฮะเราจะได้เห็นภาพเนี่ยขบวนรถขายของต่างๆมากมายและอีกหนึ่งเลยคืออาจารย์ศิโรจน์ครั้งไพบูลย์ของเราเนี่ยนะครับระหว่างเดินไปก็จะมีแฟนๆคลับเนี่ยมาทักทายอยู่ตลอดเวลานะครับต้องรอดูนะฮะว่าเดินทางเมื่อเดินทางไปถึงที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วเนี่ยซึ่งจะเข้าเพชรบุรีตัดใหม่แล้วไปต่อที่ถนนพิษณุโลกหลังจากถึงทำเนียบรัฐบาลแล้วต้องรอดูนะครับว่ากิจกรรมในวันนี้จะมีกิจกรรมเขาต้องการมีเป้าหมายไปทำอะไรที่ทำเนียบรัฐบาลเดี๋ยวเราจะรายงานให้ได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับนายวรัญญูนะครับเดี๋ยวมีสถานการณ์ล่าสุดรายงานกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณเอกวรัญญูรายงานไปว่าหางแถวเนี่ยยังอยู่อีกไกลมากเลยนะเพราะคุณหน่วยว่าอยู่ตรงราชทีวีใช่ไหมครับคนถึงแสนไหมพี่เก๋วันนี้มีผู้สื่อข่าวสดบอกว่าเหยียบแสนแน่นอนสำหรับวันนี้ผมเป็นฝ่ายรัฐบาลผมคิดว่าไม่เกินหมื่นหรอกอ๋อเหรอฮะคือคุณแม่คุณต้องมีภาษาที่มันต้องทดได้ไงอ๋อแล้วถ้าผมบอกหมื่นเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่ามันแปลว่าแสน
หรอแม่เหมือนคุณเวลากินร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาคิดเงินทีละหมื่นสตางค์อะไรอย่างงี้ไงเห็นไหมเหมือนกันอาจารย์พี่ได้เห็นข่าวอีกข่าวหนึ่งไหมที่วันนี้ที่สุไหงโกลกครับเขาบอกว่ามีคนใส่เสื้อเหลืองมารวมกันถึง 20,000 คนผมก็เลยเปิดดูว่าอ๋อสุไหงโกลกมีประชาชนทั้งสิ้น 28,000 คนผู้หญิงเด็กสตรีรวมกันแล้วเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยคาดว่ามากันทั้งเมืองเหลือแค่ 8,000 คนไม่มากเหลือแค่ 8,000 คนก็นั่นแหละครับแกจะเป็นเบบีสิไม่ก่อนมันมีไม่แปดพันคนอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่เอาไปทำงานข้างนอกมากันทั้งนะครับอย่าได้เขาเรียกอะไรนะอย่าได้ดูหมิ่นตัวเลขโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเร็วเรื่อง Voice TV นิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าในทำไมฮะเราโดนอะไรมาฮะก็เราโดนกระทรวง DES ครับคือตั้งแต่โดนนี่ผมยังไม่ได้เข้าช่องไงเออใช่ยังไม่ใช่เข้าเหมือนกันนะครับคือยื่นคำร้องขอให้ศาลอาญามีคำสั่งปิดทุกแพลตฟอร์มของ Voice TV นะครับฟังดีๆนะครับเขาไม่ได้สั่งปิดช่อง Voice TV เขาสั่งปิดแพลตฟอร์มที่เอา Voice TV ไปออกเข้าใจไหมพี่แขกสมมติว่าเราออกอากาศที่ขึ้นไมโครเวฟที่ตู้เย็นตู้ไมโครเวฟบ้านเราเขาจะไปสั่งปิดขึ้นไมโครเวฟเราก็คือตอนแรกเนี่ยมันมีคำสั่งออกมาแต่ว่าพอมีไต่สวนเนี่ยนะครับก็สรุปแล้วนะครับว่ารัฐห้ามปิดสื่อมวลชนเพื่อดิ้นรนสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารอันนั้นคือไปผิดมาตรา35วรรค2ของรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา36วรรค1บัญญัติรับรองเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันแล้วก็มีเรื่องของการตีความพรบว่าเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็พรกฉุกเฉินแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็สรุปแล้วนะครับว่าไม่มีการระงับทั้ง Voice TV ประชาไทยสแตนดาร์ดหรือแม้แต่เยาวชนปลดแอกแต่อย่างใดจะเยาวชนปลดแอกนี่เขาไม่ได้เป็นสื่อนะฮะจะไปสั่งปิดเขาได้ผมยังงงก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการสื่อสารเพราะเขาให้สั่งให้ปิดแพลตฟอร์มไงก็หมายความว่าอะไรที่มีชื่อเหล่านี้อยู่ในช่องคุณนึกถึงสมัยที่ไปปิดไอ้ไทยคมอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือเนี่ยปี52ไม่ได้ปิดช่องปิดไทยคมแล้วก็บอกว่าตำรวจในฐานะผู้ร้องเนี่ยนำหลักฐานเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวของ Voice TV ผ่าน5ช่องทางออนไลน์ Facebook Twitter Instagram YouTubeรวม12 URL ค่ะเสนอต่อศาลระบุว่าเป็นเนื้อหาที่เผยแพร่ในวันที่17ตุลาคมขัดต่อความสงบเรียบร้อยบางส่วนมีเนื้อหาของการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ที่ทำให้เกิดความรุนแรงและข้อความในลักษณะเชิญชวนให้ไปร่วมชุมนุมซึ่งอันนี้มันขัดกับประกาศพรกฉุกเฉินในสถานการณ์ร้ายแรงแต่ยอมรับว่าหลังจากตรวจสอบข้อความไม่ได้เรียกผู้บริหารมาชี้แจงถึงการนำเสนอแต่มีคณะกรรมการกลั่นกรองของกระทรวงได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีก็เลยนำหลักฐานค่ะไปยื่นฟ้องต่อศาลทันทีอ้าวก็คือว่าไม่มีการเรียกใครไปเลยมีคณะกรรมการกลั่นกรองแล้วก็ลุยไปผมถามว่าภาพของการใช้กำลังเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับมันเป็นภาพที่ออกไปยังทุกสื่อทั่วโลกไม่ใช่แค่ Voice TV เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ Voice ไม่ออกอ่ะเขาก็ดูผ่านสื่ออื่นอยู่ดีใช่ก็ใช่แต่ว่าประเด็นคือเพราะเป็น Voice ไงแต่ว่าเมื่อกี้ที่แขกรายงานไปบอกว่ามีคณะกรรมการของกระทรวงเป็นคนเสนอมาแต่คุณพี่บีครับพุทธิพงศ์ปุณณกันต์บอกว่ากระทรวงเนี่ยนะครับไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อเลยนะเดี๋ยวดำเนินการเฉพาะใครกรณี Voice TV มาจากทางตำรวจอ้าวเอ๊ะลืมอ่านไลน์อะไรกันครับเนี่ยสรุปว่านี่คือโบยกันไปโบยกันมาเหรอฮะมาจากทางตำรวจในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบและควบคุมสถานการณ์ตำรวจเนี่ยแจ้งมายัง DES ให้รวบรวมข้อมูลส่งศาลตามกระบวนการยุติธรรมเมื่อศาลมีคำสั่งกระทรวงก็จะแจ้งกลับไปยังตำรวจเนี่ยฮะตำรวจแจ้งมายัง DES ให้ DES รวบรวมข้อมูลส่งศาลทีนี้ถ้าศาลมีคำสั่งเนี่ยกระทรวงก็จะแจ้งกลับไปที่ตำรวจยืนยันว่ากระทรวงไม่มีนโยบายเจาะจงว่าเป็นสื่อหรือไม่มีโพสต์อื่นๆที่ยื่นส่งสารไปทั้งที่เป็นนักข่าวและไม่ใช่อะไรที่เข้าข้อกฎหมายและผิดจริงไม่ได้อยากดำเนินคดีแต่เมื่อเกิดขึ้นก็ต้องบังคับใช้กฎหมายข้อมูลที่ตรวจสอบนะคะได้ส่งสารไปทั้งหมดกระทรวงไม่สามารถก้าวก่ายหรือก้าวล่วงการพิจารณาได้มีหลายชิ้นที่กระทรวงยังไม่ได้นำเสนอแต่ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทั้งหมดไม่ได้ดูว่าเป็นใครค่ะคำสั่งศาลอาจจะมาไม่พร้อมกันครับแต่เรื่องของการไลฟ์สดนะครับคุณพิธิพงศ์บอกว่าสามารถกระทำได้
เนื่องจากว่าแต่ว่าถ้ามีข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหากเป็นไปได้ควรจะมีการระงับไลฟ์หรือว่าปิดเสียงเพื่อไม่ให้เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายเพราะจะถือว่ามีความผิดด้วยนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องของHuman Rights Watch ออกข้อมูลมาใช่ไหมฮะว่ายังไงบ้างครับคือผู้รองผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคฝ่ายรณรงค์ Amnesty International Amnesty ขอโทษทีครับบอกว่าที่ผ่านมานะคะ Voice TV ทำหน้าที่สื่อมวลชนในการรายงานข่าวการชุมนุมโดยสงบที่เกิดขึ้นทั่วประเทศยุทธศาสตร์เหล่านี้เป็นความพยายามอย่างชัดเจนของทางการนะคะในการข่มขู่และก็คุกคามเพื่อปิดปากประชาชนเช่นเดียวกับการตั้งข้อหาแกนนำผู้ชุมนุมพูดง่ายๆก็คือ Amnesty เนี่ยเขามองว่าความพยายามที่จะดำเนินคดีหรือว่าปิดการเผยแพร่ของ Voice TV เนี่ยเป็นการข่มขู่เป็นความพยายามที่จะปิดปากประชาชนการคุกคามสื่อเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีช่องทางการสื่อสารของทางการไทยในปัจจุบันรวมทั้งการข่มขู่ที่จะปิดกั้นแพลตฟอร์มของการส่งข้อความอย่างเทเลกราฟและการใช้อำนาจตามพรบ.คอมพิวเตอร์รวมทั้งกฎหมายอื่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์หรือว่าแชร์ข้อความออนไลน์ขอเรียกร้องให้ทางการไทยนะคะเคารพและก็คุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบรวมทั้งเสรีภาพของสื่อด้วยแล้วก็เรียกร้องอีกครั้งแต่ว่าเรียกร้องมาหลายครั้งแล้วนะคะขอให้ทางการไทยปล่อยตัวผู้ชุมนุมโดยสงบที่ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่โดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขค่ะเลิกการตั้งเงื่อนไขให้กับผู้ชุมนุมครับแต่ว่าแม้ว่าทาง DES บอกว่ายังไม่ปิดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทางคุณศรีสุวรรณจันยายังคงเดินหน้าวันนี้ไปร้องที่ปอท.ดำเนินการกับ3เพจของกลุ่มเครือข่ายรอน63ไม่ว่าจะเป็นเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเพจเยาวชนปลดแอกและเพจประชาชนปลดแอกหลังตรวจสอบพบว่ามีเจตนาเป็นแกนหลักในการปลุกระดมให้คนออกมาร่วมชุมนุมหลังมีการประกาศพรก.ฉุกเฉินร้ายแรงเมื่อ15ตุลาคมนะครับดังนั้นเจ้าของเพจเนี่ยถือว่าฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินนะคะฝ่าฝืนพรบ.คอมพิวเตอร์ชัดเจนก็นำหลักฐานที่รวบรวมมามอบกับให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ยังพยายามจะดำเนินคดีมาตรา112ด้วยครับครับแต่ว่าเพจหนึ่งที่ทำไมไม่ไปดูเรื่องของการให้เฟคนิวแล้วก็ปลุกปั่นก็คือเพจของสถาบันทิศทางไทยมีการโพสต์ตั้งแต่บ่ายๆนะครับมีการโพสต์กิจกรรมที่เครือข่ายปกป้องสถาบันที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงและโพสต์ข้อความว่าจับตาเย็นนี้ที่รามคำแหงเดือดแน่ทำไมสถาบันทิศทางไทยรู้ล่วงหน้าว่าจะเดือดเพราะว่าเกิดความวุ่นวายจนได้ครับระหว่างที่กลุ่มอาชีวะช่วยชาเนี่ยเนี่ยโพสต์แบบนี้เนี่ยเอา CG ออกก่อนได้ไหมฮะนิดนึงเนี่ยบางอยู่เอาตัวเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าจะเดือดคืออันนี้ก่อนเหตุการณ์เดือดที่เป็นข่าวไปอ๋ออันนี้ไม่มีเลยไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันเลยอันนี้ใช้ตากาสลิมธรรมดาเลยนะคุณว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมเหรอใช่ไหมถ้าเป็นสลิมงั้นอีกฝ่ายนึงเนี่ยโอ้โหแบบ conspiracy theory นี่อยู่เบื้องหลังนี่นี่อยู่เบื้องหลังนี่นี่อยู่เบื้องหลังนี่มากันเป็นชุดนะครับไม่เลยฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะยังมีข่าวลือที่น่ากลัวกว่านี้เยอะเช่นเข้าไปในพื้นที่แล้วพอตีแล้วมีคนเดินไปถามทางเจ้าหน้าที่ผมใช้คำรวมๆว่าเจ้าหน้าที่ว่าทำไมปล่อยให้ตีอย่างนี้เจ้าหน้าที่เดินหนีครับผมไม่ได้บอกครับเจ้าหน้าที่อะไรนะครับอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่สูบซ่วมเจ้าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวก็ส่งกันมากรุ๊ปไลน์อีกแล้วกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปไลน์เนี่ยนะครับแต่ว่าเอาดีกว่าเอาไงดีเราจะดูตัวนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนเปิดยาวเข้าพักไปเลยไหมฮะเปิดยาวเข้าไปเดี๋ยวเราพักกันสักนิดนึงก่อนเพราะว่านายกก็แถลงอุรุพงศ์ก็ไปเชิญหน้า